สำหรับข่าวแรกนะคะมีการรายงานจากเดดไลน์ค่ะว่าดิสนีย์กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจากับคริสแฮมเวิร์ธนะคะเพื่อจะมารับบทในเรื่อง Prince Charming ค่ะซึ่งณเวลานี้เนี่ยก็คือเจรจายังไม่เสร็จแล้วก็ต้องรอทางค่ายคอนเฟิร์มนะคะโดยที่ Prince Charming ค่ะคือเจ้าชายรูปงามผู้ตามหาเจ้าหญิงปริศนาในงานเต้นรำที่จากไปโดยทิ้งรองเท้าแก้วไว้นั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือ Prince Charming ในเวอร์ชันการ์ตูนเรื่องนี้แหละที่เรารู้จักกันเขาบอกว่าในหนังเนี่ยจะมีการขยายความเรื่องราวของตัว Prince Charming โดยเฉพาะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ได้บอกพล็อตออกมาแค่ประกาศชื่อพ่วงกับออกมาแล้วนะคะก็คือ Paul King จากวงก้าแล้วก็ Paddington นั่นเองหนังยังไม่ได้ประกาศวันฉายด้วยก็ต้องรอติดตามว่าตกลงใช่แคสนี้ไหมคือซินเดอเรลล่าใช่ไหมใช่ค่ะ Prince Charming กับซินเดอเรลล่าเลยแต่อาจจะเป็นแบบ Prince ที่แบบว่าแต่ซินเดอเรลล่าเป็นผู้ชายก็ดูนะคือนางซินหายไปพรินซ์เขาไม่ได้รู้สึกอะไรไงเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นมาเต้นรำต่อคือแล้วก็เรื่องพอดเปลี่ยนนะผมว่าไม่แฟนคลับไม่มีปัญหาเลยมึงอยากซินเดอเรลล่าเป็นลาตินหรือเป็นดำหรืออะไรแต่หนูอยากให้เขาทำเป็นแบบคอมเมดี้อะดูแบบคริสหลังๆดูเป็นสายเนี้ยแล้วเล่นเก่งนะเล่นตลกเก่งปิดตลกหน่อยๆอะไรเงี้ยกวนดีรอดูไม่รู้ตอนนี้ดิสนีย์ไม่แน่ใจแล้วครับว่าเหมือนเดิมหรือตีความว่ายังไงได้บางคนดูจะโดนด่าไปหมดไอ้สโนไวท์ตอนนี้ยิ่งเรายิ่งแย่นะยิ่งโฆษณายิ่งเหนื่อยผมว่าจะฉายแม่งว่าสโนไวท์เนี่ยเก็บตอนแรกมันอะไรนะเดิมไอ้ที่น้องนั่นเขาออกมาบอกว่ามันจะชื่ออะไรนะดาร์กเลยนะดาร์กวันนี้เป็นภาคต่อฮะอันนี้มันไม่ใช่ภาคต่ออันนั้นเป็นเรื่องราวหลังจากกินแอปเปิ้ลไปแล้วฮะเดี๋ยวมึงเอาอันนี้ให้รอดก่อนเอาอาทิตย์7เนี่ยเอาคุณฟื้นให้จบก่อน เดี๋ยวค่อยมาคิดไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ยังไปไม่รอดเลยเอ่ยปากจะโฆษณาอะไรโดนด่าทุกดอกเนี่ยเก็บไว้เถอะผมว่านะสโนไวท์อันเนี้ยน้องมันคนสื่อสารไม่ดีน้องสโนไวท์อ่ะของพี่ปัญหาเรื่องการสื่อสารผมว่าเปิดไม่ดีครับพี่ตอนนี้สื่อสารอะไรไม่ได้แล้วสื่อสารอะไรก็มีปัญหาโดนด่าเยอะ